ผอ.อ้อยล่าสุดเนี่ยทางด้านของตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้กองเหน่งเพิ่มขึ้นอีก3ข้อหาหนักแล้วก็เตรียมนำตัวไปศาลจังหวัดกันทรลักษณ์เพื่อขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงครับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผลชันสูตรโครงกระดูกที่พบบริเวณป่าข้างถนนสายโดมประดิษฐ์ฐานอนุพงศ์ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดบนราชธานีซึ่งตรงกับนางสาวจุฑาพรอุ่นอ่อนหรือว่าผอ.อ้อยที่หายตัวไปล่าสุดวันนี้ครับพนักงานสอบสวนจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับร้อยเอกสุภชัยพาโสหรือว่าผู้กองเหน่งในข้อหา 1. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 2. หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและ 3. ซ่อนเร้นย้ายหรือว่าทำลายศพและเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปที่ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์และขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงนะครับโทษถึงประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าจำคุกตั้งแต่15-20ปีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังกล่าวด้วยว่าคดีนี้ทางตำรวจได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและค้นหาติดตามศพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้หากสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้ใดหรือเข้าข่ายการกระทำความผิดกับกฎหมายใดก็จะดำเนินการอย่างเคร่งครัดทุกรายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ